มันคือต้นไม้ที่ถูกยักษ์ตัวใหญ่ในตำนานโค่นไปทำอะไรสักอย่างเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ตอขนาดยักษ์ที่กลายเป็นหินให้เราได้เห็นกันในปัจจุบันนี้พวกเขาเคยเห็นการลงจอดของจานบินบนยอดนั้นด้วยรวมไปถึงปรากฏการณ์แสงแปลกๆที่มักจะเกิดขึ้นบนยอดของหอคอยปีศาจอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากไม่เคยมีใครขึ้นไปบนยอดหอคอยได้เลยสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับมาพบกับรายการเรื่องมันสั้นอีกแล้วนะครับเรื่องมันสั้นในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์กันไปเยอะมากๆใน TikTok เกี่ยวกับสถานที่ลึกลับที่ถูกเชื่อว่ามันคือต้นไม้ขนาดยักษ์ที่ถูกโค่นไปโดยสิ่งที่มีขนาดใหญ่มากๆคงเหลือไว้เพียงแค่ตอไม้ขนาดยักษ์ให้เราได้เห็นและด้วยขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้มันจะมีอะไรที่สามารถโค่นมันไปได้เรื่องราวมันมีที่มาที่ไปยังไงและมีปริศนาอะไรซ่อนอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์กันไปอย่างมากมายเลยนะครับใน TikTok เวลานี้เนาะว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้มันอาจจะเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ายักษ์ตัวใหญ่มหึมาในตำนานมันอาจจะเคยมีชีวิตอยู่จริงๆบนโลกในอดีตก็เป็นได้นะครับและสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่ามันคือต้นไม้ที่ถูกยักษ์ตัวใหญ่ในตำนานโค่นไปทำอะไรสักอย่างเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ตอขนาดยักษ์ที่กลายเป็นหินให้เราได้เห็นกันในปัจจุบันนี้ซึ่งหากมองแบบผิวเผินเนี่ยมันก็เหมือนจริงๆนะครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้เนี่ยมันถูกเรียกว่าหอคอยปีศาจหรือ Devil Tower ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิงประเทศสหรัฐอเมริกามีความสูงมากถึง263เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณฐานเนี่ยประมาณ305เมตรผิวนอกเป็นรอยริ้วขนาดใหญ่ทรงเหลี่ยมกว้างประมาณ85เมตรโดยรวมแล้วเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายกับตอไม้ขนาดยักษ์นั่นแหละครับซึ่งบนยอดของหอคอยปีศาจแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องลึกลับนะทุกคนเนื่องจากไม่เคยมีใครขึ้นไปบนยอดหอคอยได้เลยจนกระทั่งวันที่4กรกฎาคมปีพ.ศ. 2436วินเลียมโรเจอร์สามารถปีนขึ้นไปบนยอดของหอคอยปีศาจได้สำเร็จเป็นคนแรกโดยการใช้ลิ่มไม้เนี่ยตอกเข้าไปตามรอยแตกของซอกหินทำเป็นบันไดเพื่อปีนขึ้นไปจนถึงยอดโดยมีผู้เฝ้าดูความกล้าหาญของเขามากถึง500คนและหลังจากที่วินเลียมโรเจอร์ทำบันไดขึ้นไปบนยอดได้สำเร็จวินเลียมอลิสลิฟลี่ภรรยาของโรเจอร์ก็ปีนตามขึ้นไปบนยอดได้สำเร็จอีกคนกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นไปยืนบนยอดของหอคอยปีศาจและด้วยความลึกลับนี้เนี่ยยังทำให้หอคอยปีศาจถูกพูดถึงในกลุ่มของนักล่า UFO อีกด้วยโดยกล่าวกันว่าบนยอดของหอคอยปีศาจนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์โลกกับต่างดาวเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากเลยนะครับอ้างว่าพวกเขาเคยเห็นการลงจอดของจานบินบนยอดนั้นด้วยรวมไปถึงปรากฏการณ์แสงแปลกๆที่มักจะเกิดขึ้นบนยอดของหอคอยปีศาจอยู่บ่อยครั้งจนมันถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารครั้งแรกระหว่างมนุษย์กับต่างดาวในปีพ.ศ. 2520ซึ่งทำรายได้สูงถึง 337.7 ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับทำให้หอคอยปีศาจหรือ Devil's Tower แห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักกันในนามของสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดลึกลับอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยล่ะครับและถึงแม้ว่าในอดีตนั้นโลกของเราจะเคยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์มากมายอยู่หลายต้นจริงๆก่อนที่มันจะถูกมนุษย์โค่นไปทำของตกแต่งบ้านหรือไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับย่างเนื้อสัตว์จนหมดแล้วก็ตามหอคอยปีศาจแห่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นต้นไม้ยักษ์อย่างที่หลายๆคนอยากจะให้เป็นครับเพราะหลังจากได้มีการสำรวจจากนักธรณีวิทยาอย่างละเอียดแล้วก็ได้พบว่าหอคอยปีศาจแห่งนี้ไม่ได้เป็นต้นไม้แต่อย่างใดแต่มันคือส่วนหนึ่งของภูเขาไฟในอดีตที่เรียกว่าคอภูเขาไฟซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อราว50ล้านปีก่อนเป็นโครงสร้างที่เกิดจากแมกมาใต้เปลือกโลกผุดขึ้นมาสู่ผิวดินแล้วค่อยๆเย็นตัวลงภายในปล่องภูเขาไฟคล้ายๆกับน้ำที่ล้นจนเต็มแก้วแล้วกลายเป็นน้ำแข็งนั่นแหละครับที่ส่วนบนสุดของมันจะมีลักษณะแบนเรียบและในระหว่างที่มันกำลังเย็นตัวลงอยู่นั้นมันก็เกิดการหดตัวและแตกร้าวจนกลายเป็นเสาหินหลายเหลี่ยม
กาะกันแน่นอยู่ภายในปล่องของภูเขาไฟและเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีเนี่ยภูเขาไฟรอบนอกก็เริ่มผุพังหรือถูกกัดเซาะไปจนหมดคงเหลือไว้เพียงแค่โครงสร้างแมกมาที่แข็งตัวอยู่ภายในที่มีผิวด้านบนแบนราบเหมือนกับหอคอยปีศาจที่เราเห็นอยู่นี้แหละครับและตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Devil's Tower นั้นมันคือภูเขาศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนพื้นเมืองและก็ยังมีตำนานเก่าแก่ที่เล่าต่อกันมาหลายเรื่องโดยในทุกๆเรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับหมีตัวใหญ่ยักษ์ค่ะซึ่งเล่าต่อกันมาคล้ายๆกันว่าเมื่อในอดีตนานมาแล้วตอนที่ Devil's Tower ยังไม่ปรากฏขึ้นมีเด็กผู้หญิง7คนวิ่งเข้าไปเล่นในป่าครับแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยกลับถูกหมีตัวใหญ่ยักษ์ไล่ล่าเด็กๆเนี่ยจึงพากันวิ่งหนีขึ้นไปบนเนินหินเล็กๆก้อนหนึ่งและหมียักษ์ตัวนี้เนี่ยก็พยายามที่จะทำร้ายเด็กทั้ง7คนเด็กทั้ง7คนนี้จึงช่วยกันสวดมนต์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือจากนั้นเนินหินเล็กๆที่พวกเขายืนอยู่เนี่ยก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นภูเขาที่สูงเสียดฟ้าเลยครับแต่ทว่าหมียักษ์ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ละความพยายามนะทุกคนมันพยายามใช้กรงเล็บจิกไตเพื่อที่จะตามเด็กขึ้นไปบนภูเขาหวังจะจับเด็กมากินให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จครับทุกครั้งที่หมีปีนขึ้นไปจนเกือบถึงยอดเขามันก็จะลื่นถลายลงมาด้านล่างทิ้งไว้เพียงรอยเล็บอยู่รอบทุกด้านของภูเขากลายเป็นหอคอยปีศาจอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหละครับส่วนเด็กๆทั้ง7คนนั้นเมื่อพวกเขาขึ้นไปใกล้ท้องฟ้ามากๆพวกเด็กๆก็กลายร่างเป็นกลุ่มดาว7ดวงเรียงตัวกันบนท้องฟ้าเหนือภูเขาแห่งนั้นซึ่งบ้านเราเนี่ยเรียกว่ากลุ่มดาวลูกไก่นั่นเองครับผมและนับจากนั้นชนพื้นเมืองก็เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าแบลอสหรือแบเฮาส์มาตลอดจนกระทั่งปีพ.ศ.2418พันเอกริชาร์ดเออร์วิงดอสก็เดินทางมาสำรวจสถานที่แห่งนี้และเข้าใจผิดในระหว่างการสื่อสารกับชนพื้นเมืองว่าคำว่าแบลอสทาวเวอร์คือแบดก็อดทาวเวอร์ซึ่งหมายถึงปีศาจหรือเทพเจ้าที่ไม่ดีเขาจึงระบุชื่อของมันในเอกสารราชการว่าเดวิลส์ทาวเวอร์มันจึงถูกทางการของสหรัฐและคนต่างถิ่นเรียกว่าเดวิลส์ทาวเวอร์นับตั้งแต่นั้นมาแหละครับถึงแม้ว่าจะเคยมีความพยายามของคนพื้นเมืองที่จะขอให้ทางการเปลี่ยนชื่อของ Devil's Tower ให้กลับมาเป็นแบลอตในปีพ.ศ.2548แต่ก็ไม่สำเร็จครับเนื่องจากชื่อ Devil's Tower นั้นถือว่าโด่งดังมากและมันดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหามันและสร้างเม็ดเงินให้กับชุมชนได้มากกว่าและด้วยความแปลกที่โดดเด่นนี้แหละครับทำให้ Devil's Tower กลายเป็นอนุสาวรีย์สถานแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปีพ.ศ.2449โดยการอนุมัติของประธานาธิบดีทีโอดอร์โรสเวลและแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นต้นไม้ยักษ์อย่างที่หลายๆคนอยากจะให้เป็นแต่หอคอยปีศาจแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทั้งสวยงามทั้งแปลกและไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่ธรรมชาติหลงเหลือเอาไว้ให้เราได้เชยชมอยู่ดีล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของตอไม้ยักษ์หรือหอคอยปีศาจที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย